ือความจริงแล้วนี่ผมควรจะมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าผมเก็บธุระไม่ว่างนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่รู้วันนี้ที่ผมมาเพราะว่านอกจากสมยศซึ่งเป็นจำเลยจะเคยเป็นเพื่อนร่วมขบวนการหรือเพื่อนร่วมการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อคนงานนะครับแล้วก็เพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะตั้งแต่ต่อต้านรัฐประหารแล้วผมเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผมมาก็นอกจากจะมาให้กำลังใจนะครับแต่คุณสมยศพุทธาเกษมสุขแล้วเนี่ยผมก็มาสังเกตการพิจารณาคดีของศาลวันนี้ก็เป็นการสืบพยานโจทย์นะครับก็มีทั้งหมด4 ปาก2 ปากเนี่ยเคยเป็นคนที่ทำงานกับหนังสือพิมพ์ว่ายับตักสินว่าทักสินนะครับผมก็รู้สึกเศร้าอยู่เศร้าแต่ว่าพยายามที่จะเข้าใจพวกเขาเนื่องจากว่าถูกDSI ไปผมไม่อยากใช้คำว่าไปอะไรนะแต่ว่าพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเขาก็จำเป็นจะต้องมาเป็นพยานนะก็มาให้การอีกก็3 ปากนะแล้วอีก1 ปากนี่เป็นพยานโจทย์ที่มาจากกรมสรรพากรนะนี่ก็มาให้การในเรื่องเพราะว่าในนั้นมันมีการพูดถึงการเสียภาษีของทรัพย์สินส่วนมหาศาลนะนี่จากการมานั่งสังเกตการตั้งแต่เช้าจนถึงจบนะครับผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าศาลได้รับฟังแล้วก็คงจะให้ความยุติธรรมแก่คุณสมยศนะเพราะว่าคดีนี้นี่คุณสมยศไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดโดยตรงนะคือไม่ได้เป็นผู้เขียนแต่ว่าเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะซึ่งก็ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการ หรือก็เป็นผู้ประกอบการสื่อมวลชนเนี่ยนะก็มันก็มีเสรีภาพที่จะรายงานข่าวเสรีภาพที่จะลงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะแน่นอนแม้ตามกฎหมายจะต้องรับผิดชอบต้องเป็นจำเลยคนที่1ที่2ที่3ก็ตามนะแต่ว่าดูเนื้อหาของบทความนะคือที่เป็นหลักฐานสำคัญอันนำมาสู่การแจ้งความการจับกุมคุมขังและการฟ้องร้องเนี่ยก็มีบทความเดียวนะผมอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนหรือมันไม่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือหมิ่นพระมหากษัตริย์นะเพราะฉะนั้นผมฟังแล้วฟังจากการให้การของพยานโจทย์นะวันนี้ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นนะครับแต่ยังก็ตามอันนี้มันเป็นระบบการพิจารณาต่อเนื่องก็จะมีการพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงวันที่4พฤษภาคมและหลังจากนั้นก็มีการตัดสินก็หวังว่าแล้วก็ปรารถนาไม่ใช่ความหวังเป็นความปรารถนาเป็นความอยากหวังว่าศาลจะให้ความยุติธรรม